ชาวขอนแก่นนับหมื่นคนร่วมรำบวงสวงในโอกาสครบรอบการก่อตั้งเมืองขอนแก่น220ปีวันที่28พฤศจิกายน2560เวลา15นาฬิกาที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น ดรสมศักดิ์จังตะกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยประชาชนชาวขอนแก่นนับหมื่นคนร่วมกันเปิดงานพิธีรำวงสวงสารเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแกน่นและส0บสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบการก่อตั้งจังหวัดขอนแกน่นครบ220ปีโดยมีผู้รำจากทั้ง26อำเภอในจังหวัดขอนแกน่นรวมทั้งผู้พิการพร้อมใจกันสวมใส่ชุดรำด้วยผ้าไหมไทยสีเหลืองเป็นแบบเดียวกันผู้ชายจะสวมเสื้อสีเหลืองดอกคูนกางเกงดำคาดผ้าเขาม้าส่วนผู้หญิ หญิงสวมเสื้อสีดอกคูณผ้าสิ้นดำผ้าเบี่ยงหรือผ้าสบายสีดำติดผมด้วยดอกคูณดอกไม้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดขอนแกน่นจุดศูนย์กลางของการรำจะอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแกน่นโดยได้ปิดถนนรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแกน่นทั้งหมด5เส้นทางได้มีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ ทั่วเมืองขอนแก่นที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมากว่า220ปีมาประดิษฐานรอบบริเวณสารหลักเมืองขอนแก่นมีประชาชนมาร่วมรำวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลมากกว่าครั้งที่ผ่านมา